ครับผมนี่เป็นงานบ่อสมทบนะครับผมฝีมือของกัปตันสารวัตรของเรานะครับบ่อนี้ใช้เวลาขุด7ชั่วโมงครับ7ชั่วโมงถึง3เมตรไหมเจ้าสิลงไปติ185ครับถ้าสูงถ้าสูงเกินมือผมนี่ขึ้นไปก็แสดงว่าสูงเกินมือผมขึ้นไปประมาณ1คืบก็คือ3เมตรนะครับว่าผมสูง185มือของผมจากนี้ขึ้นไปก็50เซน60เซนเกินมือผมขึ้นไป1คืบก็แสดงว่า3เมตรได้แน่นอนไปดูหน้างานต่อนี่ครับ ก็หลายๆคนก็ถามว่า พระกันยกเบิ่มหลายบ่นี่ครับดินเดิมนี่เบิ่มนี่ครับแทบไม่ได้ยกครับแทบไม่ได้ยกเลยถามว่ายกไหมก็มีบางจุดสมมติว่าตรงนั้นมันต่ำลงนะครับตรงนั้นมันต่ำลงเราก็ยกระดับไปเราก็เอาระดับนี้ไปใส่นะครับไล่ดินไปใส่ก็คือเราจะหาระดับของดินที่จุดที่มันใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ทำเลยจะดินจะเบิ่มจะมีเฉพาะตรงที่มันต่ำครับที่มันต่ำเกินครับดินไม่ได้ระดับกันที่ไม่ได้ระดับกันมันบอกให้ขุดอ่ะแล้วมีแต่อันมองว่าได้ใส่ประโยชน์เนาะเห็นบ่อนะครับมารับชมกันอีกคลิปนะครับช่องน้ำสิงสุขยาวครับทีมงานน้ำสิงสุขยาวขุดบ่อสมทบนะครับ2ตัวครับผมสานี SY 204กับแคท320 DGC นะครับคันนี้กับตันสารวัตรครับคำนนกับตันโหลดล้อเหล็กนะครับของสารวัตรเริ่มเปิดมาเมื่อวานช่วงช่วงบ่ายครับรอบบ่ายนะครับบ่อนี้ครับนี่ก็อีกประมาณสักน่าจะอยู่สัก3ชั่วโมงน่าจะจบครับเป็นไงแผนกเซเว่ยครับฮะเซเว่ยไปหลายหม่องไปพญิมหมอดินพญิมหมอดินที่ตำบลพุ่นป่ะเออเป็นได้เห็นหน้าขาดตาแล้วไปนั่นแหละครับเออมันก็ออกมาสิจะบอกสารวัตรไว้ก่อนครับทำเสร็จแล้วจะทำลายโพนนะครับอนุญาตบาดค่ำเด้อปูปกปักรักษานะครับลูกหลานมาเห็ดให้สวยให้งามโพน2หน่วยครับพี่น้องเจ้าของคนบอกนะครับคนเจ้าของอยากให้เคลียร์โพนให้นะครับ
ั้นเห็ดอยู่เด้อพ่นนี่พ่นนี่กับพ่นนี่พ่นนี่ก็ตัดลงซ้ำคู่มันล่ะแล้วก็ซะต้นไม้ก็เคี่ยวไปมันก็ที่กันซะแล้วก็แล้วเจ้าของที่ถูกใจครับเจ้าของที่ถูกใจขอบคุณเจ้าของที่ครับพี่น้องอำเภอบันพื้ครับพี่น้องดูแลดีดีปูรังคนกะบ่ได้กินหยังน้ำเลยครับปูรังคนกะเอาแนวอยากแนวกินมากสู้อยากสู้กินครับแต่ว่าคานขุดบ่อสมทบนี่ส่วนมากก็นะครับเป็นน้ำจิตน้ำใจเนาะพี่น้องเนาะเจ้าของบ่อนี่ส่วนมากคนกะสิมาดูแลนะครับเรื่องข้าวปลาอาหารนะครับข้าวปลาอาหารการอยู่การกินนะครับไทยรถครับครับไทยรถท่านเอ้ยวันนี้ก็จะได้ย้ายครับผมไปดูกับตันล้นหน่อยว่าจะเสร็จช่วงประมาณไหนครับใช้เวลาขุดกี่ชั่วโมงครับแคทต้องใช้จงใช้ปีกขึ้นแล้วครับขั้นแคทปีกไว้อุ้มครับอุ้มหนักอุ้มหนักครับสวยแล้วบ่อนี้ครับสวยแล้วครับสวยแล้วขอบคุณที่รับชมครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวพาไปดูกัปตันโลนหน่อยนะครับไปทางไหนแล้วใครจบหรือยังนะครับคือบ่ปุ๊กับตันล้นพี่น้องบ่เ
เคยเห็ดนะครับเคยขุดสาตาเส้าบ้านสาไทยบ้านนะครับขุดบ่อสมทบแบบนี้นี่บางทีมันก็ถือจำกัดด้วยเวลานะครับมันก็ไม่ได้จำกัดหรอกเวลาน่ะเรานี่แหละจำกัดเองนะครับเพราะว่าถ้าทำขุดใช้เวลานานเกินไปมันก็ไปไม่ไหวครับไปไม่ไหวค่าน้ำมันเพิ่มนะครับเพิ่มขึ้นเยอะนะครับต้องทำให้ได้ไม่เกิน8ชั่วโมงนะครับสระลูกหนึ่ง8ชั่วโมงนะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ